่อนที่เราจะประกอบพิธีถวายผ้ากฐินกันนะจ๊ะให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้สบายทั้งร่างกายและก็จิตใจต้องผ่อนคลายต้องสบายนะลูกนะตั้งใจให้ดีนะลูกนะทุกๆคนนะจ๊ะเพราะว่ากว่าจะมาถึงวันนี้และกว่าจะมาถึงวินาทีนี้เนี่ยเราก็ได้ฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายทั้งมวลกันมาในทุกสิ่งทุกอย่างทั้งจากการหาทรัพย์จากการทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญชวนผู้มีบุญให้มาร่วมกันถวายพระกฐินบุญใหญ่ในวันนี้และโดยเฉพาะอยู่ในสภาวะที่บ้านเมืองประสบอุทกภัยเราก็ได้เอาชีวิตไปเดิมพันกันทีเดียวทั้งเขตนอกเขตในไม่ได้หลับได้นอนกันเลยมีเวลาพักผ่อนกันน้อยมากทางพระภิกษุสมณเณรบาสกปฏิกาสาธุชนผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรอาสาสมัครชาวชุมชนหน่วยราชการทั้งหลายเป็นต้นต่างก็ร่วมแรงร่วมใจกันค่อยๆปรับสภาวะให้หนักเป็นเบาพอที่เราจะเดินทางมาประกอบพิธีทอดกฐินในวันนี้ซึ่ง1ปีมีเพียงครั้งเดียวเป็นมหากรทานที่มีเวลาจำกัดแค่1เดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นกว่าจะมาถึงวันนี้และวินาทีนี้เนี่ยเราก็ได้ผ่านความทุกข์ยากลำบากกันมากันทุกๆคนแล้วสิ่งที่ยากลำบากแต่เราผ่านมาได้นี่คือความยิ่งใหญ่ของเราในตัวที่นำมาถึงความปลื้มใจปีติใจว่าเราได้เดินตามรอยของพระบรมโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์เพราะฉะนั้นก่อนที่จะประกอบพิธีถวายผ้ากฐินกันในตอนช่วงนี้นะลูกนะลูกต้องตั้งใจกันนะจ๊ะต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้ามาสู่ภายในหยุดนิ่งๆ นมนมเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆเพื่อให้บุญได้ช่องบุญที่เราได้ทำผ่านมาด้วยความยากลำบากนั้นได้ช่องส่งผลดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมามารวมเป็นดวงบุญใสๆเกิดขึ้นที่กลางกายของเราเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นให้รวมใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆ
ให้ใจใสๆใจเย็นๆบุญทุกๆบุญจะได้ก่อตัวเป็นดวงบุญใสๆปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะเป็นดวงบุญใสๆกลมรอบตัวมันดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแล้วก็ใสเย็นคล้ายพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะจ๊ะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราในชีวิตการเวียนว่ายแต่เกิดสร้างบารมีของเราทั้งในมนุษย์และก็ในเทวโลกทั้งภพนี้และภพชาติต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นลูกทุกคนต้องตั้งใจนะจ๊ะอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยต้องเบาๆต้องผ่อนคลายต้องใจใสๆใจเย็นๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปเรื่อยๆนะลูกนะจนกว่าใจของเราจะหยุดนิ่งใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับอุ่นใหญ่แล้วเนี่ยเราจึงจะพร้อมใจกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้ากฐินกันนะจ๊ะสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างสบายๆหรือใครนึกถึงองค์พระได้ก็ตรึกนึกถึงองค์พระแก้วขาวใสอย่างเบาๆผ่อนคลายสบายๆใจเย็นๆเคลองใจไปเรื่อยๆนะจ๊ะให้ใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆแล้วเราก็นึกน้อมเอาไตรจีวรเนี่ยนะจ๊ะผ้ากฐินนี้เนาะซึ่งเป็นของพวกเราทั้งหมดนี่แหละน้อมไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเบาๆสบายๆคล้ายๆกับที่เราได้บูชาข้าวพระเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมานะจ๊ะต้องนึกเบาๆสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นน้อมเอาผ้าไตรนี่นะจ๊ะไตรกฐินเนี่ยไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ใครที่เข้าถึงดวงธรรมก็ไว้ในกลางดวงธรรมใครที่เข้าถึงกายภายในก็ไว้ที่กลางกายภายในนะจ๊ะใครที่เข้าถึงองค์พระก็ไว้ในกลางองค์พระอย่างเบาๆสบายๆให้
ให้ใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะทำใจให้หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายๆแล้วก็น้อมอาราธนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชคือหลวงปู่มงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและผู้ปราบมารพร้อมทั้งทีมงานของท่านซึ่งมีคุณยายอาจารย์ของเราทั้งสองเป็นต้นนะจ๊ะอาราธนาให้ท่านประกอบวิชาธรรมกายน้อมผ้าไตรจีวรนี้นะจ๊ะน้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายในอายตนะนิพพานนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนส่วนของหยาบนี้เนี่ยเราก็จะมาถวายแด่สงฆ์ให้ท่านประกอบพิธีกลางกฐินกันนะจ๊ะเราก็จะได้บุญกันหลายๆชั้นเพราะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยมันลำบากแต่เราก็ฝ่าฟันมาได้ต้องเอาบุญให้ได้เยอะๆไม่หกไม่ให้หล่นเลยส่วนพระลูกชายทั้งหลายก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆไปเรื่อยๆพระเราจะเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมทั้งหลายใจของเราจะได้ใสๆอย่างสบายๆเราก็เป็นแหล่งแห่งบุญโยมก็จะได้บุญจากเราไปด้วยต่างคนต่างได้ไปด้วยกันนะจ๊ะเป็นประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆในระหว่างที่มหาปูชนียาจารย์กำลังน้อมนำกลั่นผ้ากฐินนี้เนี่ยไปถวายเป็นพุทธบูชาและท่านก็ประกาศให้เทวดาพรหมลูกผมทั้งหลายได้มาอนุโมทนาสาธุการในมหากุศลของพวกเราทุกๆคนในวันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในสายตาของผู้ที่มีตาละเอียดตั้งแต่ภูมิเทวารุกะเทวาอากาศเทวาชาสวรรค์หกชั้นตั้งแต่ชั้นจตุมมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตานิมานารดีพระนิมิตวัสดีไปถึงพรหมทุกๆชั้นอรูปพรหมทั้งหลายใจต้องไม่หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่7เลยเนี่ยก็จะได้ชื่นชมอนุโมทนาสาธุการในมหาทานบารมีของเราในวันนี้เนี่ยการอนุโมทนาสาธุการของท่านเหล่านั้นจะเป็นบุญใหญ่สำหรับเราที่มีกิตติศัพท์อันดีงาม
ในการทอดผ้ามหากฐินในวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวเพราะฉะนั้นทุกคนนะจ๊ะทุกคนเลยให้นิ่งๆ นุ่มๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆ